าไปหนูมันอันตรายเธอคงจะไม่ฟังคำนานาที่ฉันนั้นได้จนเธอตอนนี้เรื่องอะไรถึงยังไงก็จะไปใช่หรือไม่แต่แล้วตัวเธอยังคงเดินก้าวมาเพราะงั้นเธอจึงต้องเป็นคนที่เดินไปเชิญปัญหาเอาเดินไปก็ไปเลยเชิญเลยเอ้าไอ้น้องบอกแล้วไงว่าพี่ไม่เล่นน้ำไอ้เด็กเดินออกมาเพื่อฉันได้ดี40องศาเธอก็คงทำใจมาแล้วกับเรื่องราวแบบนี้แต่เธอมันบอกกับฉันว่าอย่างไรไม่พอดังนั้นขอให้เตรียมใจแล้วก็ดำไปถ้าไม่มีสิ้นสุดต้องเชิญไปด้วยกันสู้กับแดดเมืองไทยไปกับฉันบนหัววันและแม้จะอยู่ห้องแอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะยังไงเธอก็ต้องออกมาแล้วร้อนตายฉันรู้มีความร้อนแสนมากมายความร้อนแสนยิ่งใหญ่ความร้อนจนแทบใจความร้อนแสนมากมายความร้อนแสนยิ่งใหญ่ความร้อนจนแทบตายวันอะไรวันสงกรานต์ใช่ไหมถ้าเธอต้องกันน้ำแล้วก็ลองเดินมาดูอีกทีแต่ไม่ว่าจะร้อนเท่าไรเธอยังคงไม่ยอมหยุดยั้งหรือว่าเธอนั้นจะไม่กลัวความรู้สึกที่ต้องดำเธอตัวเดินออกมาเพื่อฉันได้ดี40องศาเธอก็คงทำใจมาแล้วกับเรื่องราวแบบนี้เธอคงคิดว่าจะเดินข้ามในเมืองที่อื่นไหนแต่ทำไมคิดบางเลยนี่คือเมืองไทยจะรู้ว่าทำไมเป็นฉันจึงหายไปก็พวกมันนี่ไปในสงครามกันหมดมันคือความปรานีมันคือการลงทางและมันคือได้ประเทศไทยฉันรู้มีความร้อนแสนมากมายความร้อนแสนยิ่งใหญ่ความร้อนจนแทบใจหัวใจกูแทบไหวความร้อนแสนมากมายความร้อนแสนยิ่งใหญ่ความร้อนจนแทบตาย